หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิจิตตังตันตังสุขะวะหังติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสและตัดชู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกรและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตะปุญโญและพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและขอความเจริญพรแก่บรรดาญาติโยมที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมณลานธรรมแห่งนี้อาตมาก็เอาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้เรื่องจิตตังทันตังสุขวะหังฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คำว่าจิตเนี่ยก็หรือแปลว่าใจของเรานี่เองมาฝึกใจมาสร้างบารมีที่พระพุทธองค์ชี้ทางให้เราทำอาตมาก็จะกล่าวอยู่บ่อยๆว่าพุทธเจ้าชี้ทางให้เราทำเนี่ยก็เรียกว่าบุญในกิริยาวัตถุทั้งสามคือการถวายทานใช่ไหมเนี่ยคือการฝึกจิตได้สร้างบุญถวายทานเมื่อเราถวายทานกับในการที่เราจะสร้างนู่นสร้างนี่ที่โคตกเขาประกาศตะกี้เนี่ยจะเป็นข้าวไฟก็ดีค่าศาลาหรือการประเรียนหรือค่าโรงพยาบาลเนี่ยคนนั้นมาทำคนนี้มาทำอันนี้เป็นบุญที่พระเจ้าเจ้าชี้ทางให้ทำเป็นอริยทรัพย์นะไอ้บุญอันเนี้ยนะเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะกำจัดของวกนีนะเทียนีขี้เหนียวเราทำไปเป็นอริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่ใจบุญไม่ขี้เหนียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะเป็นของโลกของกิเลสนะไม่มีใครเอาอะไรไปได้นอกจากบุญกับบาปเท่านั้นบุญก็จะนำความสุขมาให้นะเมื่อเราฝึกจิตที่เป็นบุญเนี่ยอย่างจิตตังตันตังสุขะว่างฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้พอฝึกจิตให้อะไรอ่ะสร้างบุญสร้างบารมีของเราใช่ไหมบุญที่สองก็คือการรักษาศีลนะฝึกจิตให้รักษาศีลมีสติระลึกรู้นะมีสติมีจิตที่สติระลึกรู้ว่าเราจะพูดอะไรไปเนี่ยพูดไปแล้วนะมาทำคนอื่นให้เขาเดือดร้อนพูดไปแล้วนะมันเป็นภัยกับตัวเองพูดไปแล้วนะมาพูดไปแล้วนะทำให้พูดไปแล้วแล้วเมื่อพอเราพูดไปแล้วเนี่ยนะคนอื่นก็ยกย่องก็เรียกว่าพูดดีมาพูดไปแล้วไม่สร้างความเสียหายผู้อื่นนะดังนั้นคำพูดของเราเนี่ยก็ต้องมีสติควบคุมในการพูดของเราพิจารณาก่อนด้วยสัมปชัญญะว่าพูดไปเนี่ยมันเสียหายไหมคนอื่นเสียหายไหมตัวเราเสียหายไหมอันนี้คำพูดอันนี้เป็นศีลนะมาเมื่อมีสติตรงนี้แล้วก็มีคือการกระทำอีกนะที่พระเจ้าบอกห้ามนะห้ามทำบาปห้ามไปเบียดเบียนสัตว์ห้ามไปลักของเขาในศีลห้าห้ามไปจุดเมียเขาหรือห้ามพูดโกหกมุสาห้ามดื่มสุราเมรัยนะคือคารวะแต่ศีลแปดก็เพิ่มอีกสามจะไม่ห้ามฉันเวลาวิการนะห้ามแต่งตัวห้ามเสริมสวยห้ามแต่ตาเล็บห้ามแต่งหน้าแล้วห้ามนอนที่นอนที่สูงนะในแปดอย่างคือนักบวชฉะนั้นการที่เรามาทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามาสะสมบุญเรียกว่ามาสะสมบุญเมื่อเราสะสมบุญนี่เนี่ยก็เรียกว่าฝึกจิตให้ทำบุญให้จิตมาเดินทางให้ถูกนะจิตถ้าเราเดินทางไม่ถูกจิตก็จะเดินหลง
เพราะขาดผู้นำทีนี้เราผู้นำของจิตก็คืออะไรล่ะพระเจ้าองค์ก็กล่าวบอกสติสิสติเนี่ยที่จะนำจิตของเราให้เดินให้ถูกทางแล้วพิจารณาด้วยสัมปชัญญะสิจิตจะได้มีปัญญาสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราทำอะไรอยู่ล่ะเราปฏิบัติอะไรอยู่ล่ะทำไปแล้วมันผิดศีลธรรมไหมทำไปแล้วมันสบายกายสบายใจสบายใจไหมอันนี้เป็นบุญอันบุญอันนี้ก็เรียกว่าบุญภาวนานะที่เราภาวนาเพื่อจะละอะไรละความโกรธความโลภความหลงก็เรียกมาฝึกจิตกันให้จิตนั้นอยู่ในธรรมะในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอ่ะสอนเรื่องสติสติอะไรสติปัฏฐานมีฐานของสติฐานของสติอยู่ไหนฐานแปลว่าอะไรที่ตั้งที่ตั้งแห่งจิตหรือที่ตั้งแห่งสตินั่นเองมาที่ตั้งแห่งจิตเนี่ยที่ตั้งเราตั้งตรงไหนล่ะตั้งแห่งความบุญและกุศลคือสร้างบารมีตอนนั้นเราทำอะไรเป็นทางบุญล่ะนะก็ต้องมีสติระลึกว่าอันเนี้ยทำเรามาทำบุญเราไม่ทำบาปเว้นชั่วทำความดีมาสร้างต่างๆอาคารต่างๆรักษาศีลนะเมื่อเรารักษาศีลแล้วศีลเนี่ยก็จะนำความสุขมาให้เมื่อรักษาศีลแล้วก็มาภาวนาภาวนาเพื่ออะไรมาสร้างบุญในการเลิกละอะไรละความโกรธละความโลภละความหลงเพราะเราก็ยังหลงอยู่นะเรายังมีความหลงอยู่เพราะเรายังหลงอยู่ได้ไงเพราะเรายังเป็นผู้ถือชนเป็นคารวาสนะเรามาขัดเกลานะให้เราใจเราเป็นพระเรายังเป็นคารวาสช่วงมีกิเลสหนาอยู่มีอวิชชาที่หนาแน่นนั้นเรามาสร้างบุญสร้างกุศลในการที่เรามาปฏิบัติที่ภาวนาเพื่อต้องการให้นากิเลสมันบางลงอวิชชามันบางลงปัญญาจะได้เกิดนาปัญญาเมื่อปัญญาเกิดนะปัญญาก็จะแนะนำว่าทางนี้เท่านั้นที่นำความสุขมาให้นาคือทางอะไรล่ะทางบุญทางกุศลอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมาเดินจงกรมทำไมเรามาเดินจงกรมล่ะก็พระพุทธเจ้าบอกให้เดินอันนี้คือการภาวนาในการเดินมีสติมีสัมปชัญญะรู้การยกรู้การก้าวรู้การวางพิจารณาว่าเรายกอย่างไรให้จิตไปพัวพันในการยกยกสูงยกต่ำอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้จิตไปพัวพันตรงนั้นขนาดที่เราก้าวเราแกว่งไกวไปอย่างไรความที่แกว่งและไกวไปข้างหน้านั้นความรู้สึกมันหนักมันเบามันสุขมันทุกข์อย่างไรเนี่ยเราพิจารณาอันนี้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อปลายเท้าแตะพื้นมีความรู้สึกว่ามันเย็นมันร้อนมันแข็งอย่างไรเราก็พิจารณาทำไมพิจารณาเนี่ยนะสัมปชัญญะพิจารณาเพื่อเอาจิตมันเกาะเมื่อจิตเกาะแล้วเนี่ยเรามีหลักในเกาะแล้วก็คือกายของตัวเองนี่เองทำไมจิตต้องเกาะที่กายเพราะว่าจิตต้องพักผ่อนมาพิจารณากายถ้าจิตไม่เกาะที่กายจิตมันก็จะเล่ร่อนไปเรื่อยนะเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนั่นสารพัดกลางวันก็คิดกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดกลางคืนก็ฝันมันอยู่อย่างนี้นะเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตให้อยู่ตัวเองเลยกลางคืนก็ไม่รู้ว่ามันพองหรือยุบกลางวันก็ไม่รู้ว่าเท้าขวาเท้าซ้ายเดินกลางวันไม่ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันว่าเราปัจจุบันทำอะไรแต่จิตไปคิดนู่นหาลูกหาหลานหาเหลนหาการหางานหาเจ้านายหาทรัพย์หาเงินหาทองจิตไปคิดไปตรงนู้นแต่ไม่ดูปัจจุบันว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราไม่เห็นความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าจิตมันหลงทางนะเมื่อขณะที่เราทำงานเนี่ยเราทำงานแล้วเรามาวัดเราทำงานยังไงมันจะได้บุญไม่ได้สิเพราะวัดนี่นะหรือบ้านเนี่ยคือธรรมะคือธรรมชาติมันอยู่ที่วัดมันอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวทำคำสั่งสอนของพระเจ้ามันอยู่ทุกที่นะมีอยู่ทุกที่ขอเราฝึกไว้เถอะนะฝึกสติฝึกสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมขณะเราทำงานเราก็รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่กำลังพิมพ์ดีดเราก็รู้ว่ากำลังพิมพ์ดีดอยู่จะเป็นมือขวามือซ้ายกำลังพิมพ์ดีดอยู่เรากำลังเขียนก็เขียนนะเขียนนู่นเขียนนี่เราก็รู้อยู่กำลังสั่งงานทำอะไรเราก็รู้อยู่ให้เรามีตัวรู้ปัจจุบันนั่นแหละ
นั่นเนี่ยคือมาฝึกจิตให้อยู่ปัจจุบันไม่ให้จิตมาลอยตัวจิตลอยตัวเนี่ยก็ว่าจิตนั้นหลงทางจะไม่งานเราก็ทำจิตก็คิดถึงตรงนั้นตรงนี้อันนั้นเนี่ยมันทำงานไม่สมบูรณ์เพราะจิตขาดสมาธิเพราะจิตขาดสติจิตคิดขาดจังพิจารณาคือตัวปัญญาปัญญามันไม่เกิดจะแม้เมื่อปัญญาไม่เกิดทำงานก็ผัดผ่านไปนะทำมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ตอนนี้เรามาฝึกมาปฏิบัติให้อยู่ปัจจุบันว่าปัจจุบันเราทำอะไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าทางบุญเรียกว่าทางเดินของจิตนะเรียกว่าทางมรรคนะเรามาสร้างมรรคอยู่ในใจของเราเมื่อเราตั้งมรรคอยู่ในใจก็เราในการงานของชอบแต่งานการงานชอบคืออะไรล่ะการงานที่เราทำเนี่ยตามตนเองแล้วไม่เดือดร้อนทำคนอื่นไม่เดือดร้อนทำตัวเองไม่เดือดร้อนอันนี้คือการงานโชคจะมาเมื่อมีการงานแล้วเนี่ยเมื่อขณะเราทำงานย่อมมีอุปสรรคแน่นอนนะอุปสรรคที่มาฝังหน้าที่การงานไม่สำเร็จดังนั้นเราก็ต้องมีสัมมาวายามะคือความพยายามนะฝึกติดอยู่ในมรรคมีองค์8มีสัมมาวายามะคือความพยายามเราจะมีความพยายามไงฝ่าฟันฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นทำงานของเราให้สำเร็จล่วงลงไปใช่ไหมมีสัมมาวายามะแล้วมันก็ต้องมีสัมมาอะไรละโยมสัมมาสติระลึกอยู่ที่หน้าที่การงานของเราว่าการงานของเราทำหน้าที่อะไรล่ะรู้จักหน้าที่การงานของเราเมื่อมีหน้าที่การงานของเรามีสติระลึกรู้นะก็มีสมาธิตั้งมั่นในหน้าที่การงานที่เราทำเพื่อใจการงานของเรานั้นสำเร็จนะลุล่วงไปอันนี้คือธรรมะธรรมที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่วัดมันก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่งานอยู่ที่การกระทำของเราแต่ที่เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกเฉยๆฝึกวิธีทำยังไงเราจะควบคุมจิตเนี่ยให้มีสติคุมจิตนะให้รู้เห็นว่าปัจจุบันนะทำอะไรนะพระเขาสอนวิธีการภาวนาการภาวนาเพื่ออะไรเพื่อต้องการหาที่อยู่หาที่เกาะหาหลักนะที่อยู่ของเราอยู่ตรงไหนอ่ะเราเกาะอะไรล่ะเอาอะไรเป็นหลักก็ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไงพระเจ้าชี้อะไรอ่ะชี้ทางเดินให้ทำพระมีหน้าที่บอกทางให้ทำใช่ไหมบอกทางให้ทำเอ๊ะพระบอกที่วัดหรือเปล่าก็บอกทั่วไปเนี่ยคุณทำอะไรนะปัจจุบันน่ะอยู่บ้านหน้าที่คุณทำอะไรล่ะคุณจะสร้างบุญได้ไหมคุณจะภาวนาได้ไหมได้นะอยู่วัดก็ภาวนาได้อยู่บ้านก็ภาวนาได้อยู่ที่ทำงานก็ภาวนาได้การงานคุณจะทำอะไรก็ภาวนาได้เหมือนกันมันไม่มีสถานที่การภาวนามีได้ทุกที่เดี๋ยวแม้ภาวนาคืออะไรล่ะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอไม่ใช่ภาวนาคือตั้งตัวผู้รู้นะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำงานเป็นกรรมกรก็รู้ว่าเรากำลังแบกเรากำลังคนใช้เจ้านายกำลังใช้เราทำอะไรนั่นคือการงานนะไอ้นี่เป็นผู้รู้อยู่ผู้รู้ที่เราทำอยู่นะตอนนี้เราก็มาทำตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมะอยู่ทุกสถานที่ไม่ได้อยู่แต่วัดอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้มักมีองค์8ในวัดก็มีข้างนอกวัดก็มีขอให้เราทำตามที่พระพุทธเจ้าชี้ทางเลยก็เรียกว่าทางบุญนะทางบุญนะเมื่อเราทางบุญแล้วเนี่ยเรามีการงานชอบมีการเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตไม่กินเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนนะไม่หากิ๊กไม่หาอะไรของใครแต่นั้นอยู่กับบ้านอยู่กับลูกเมียทำหน้าที่ของเราจะไม่ว่างๆเราก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำไมล่ะเราต้องสวดมนต์ไหว้พระคือสร้างสติไว้ไงนอนได้ได้ฝันดีนะแม้เทวดาจะได้คุ้มครองเราเทวดาจะลงมารักษาบ้านเรือนของเราจะแม้ถ้าเราเกิดเราไม่ไหว้พระได้ก็มาเมาขึ้นมานะไปเที่ยวกลางคืนสังสรรค์สังคมเอาสังคมเป็นสารณะแต่ไม่เอาธรรมะที่พุทธเจ้าชี้ทางให้ทำไม่เอาไปเอาสังคมจะแม้สังคมฐานะจะแม้โดนเขาหลอกอะไรหลอกล่ะผีสิผีอะไรผีกี้เหล้าก็ดีผีเบียร์ก็ดีผีกลางคืนก็ดีผีมันชอบหลอกเราใช่ไหมผีไปเที่ยวกลางคืนก็มีนะมาผีเดี๋ยวนี้มันก็หลอกเราสิหลอกเราก็ไปเสียเงินเสียทองดีไม่ดีนะเจ็บตัวอีกนะโดนลูกหลงนะเขาทะเลาะกันเราไม่รู้อ่ะเขาทะเลาะกันไปโดนลูกหลงถึงหลังถ้าเราอยู่บ้านจะโดนไม่ลูกหลงอ่ะไม่โดนถ้าเรามาภาวนาแล้วเป็นยังไงล่ะ
มาสวดมนต์ไหว้พระใจมันก็เย็นขึ้นใช่ไหมมานั่งสมาธิใจมันก็เย็นขึ้นใจมันก็สงบแล้วใจมันสงบมานั่งนานแล้วพวกนี้เราจะทำงานเราก็พักนะโดยการที่เราไปนอนเราไปนอนเราก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ภาวนาท้องพองยุบพองยุบพองยุบอยู่ตลอดมันหลับว่ามันพองหรือยุบหรือเราจะภาวนาพุทโธพุทโธก่อนหลับก็ได้มันพุทหรือโธล่ะตอนที่จะหลับตื่นมาก็ดูว่ามันพองหรือยุบหรือตื่นมามันจะพุทหรือโธเราก็ต้องพิจารณาด้วยการพิจารณาเพื่อเอาสติต่อเนื่องให้เป็นสันติทั้งคืนเราจะได้ฝันดีเทวดาจะลงมาคุ้มครองของเราใช่ไหมเช้าเราก็ชื่นใจไปทำงานก็มีความสุขสบายเพราะกำลังใจเราดีนะไม่อดหลับอดนอนมันสว่างใช่ไหมเวลารถมันติดใจเราก็เย็นใครเขาบีบแกยังไงเราก็ใจเย็นไม่ใช่ขาดสติเขาบีบแกเราโอ้ยมึงไม่เห็นไงไฟมันแดงหน้ามันติดอย่างเงี้ยไปโมโหแล้วได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความเล่าร้อนได้ความโกรธขึ้นมาจิตมันก็หงุดหงิดใช่ไหมถ้าเราทำใจเย็นๆล่ะเราคือภาวนากลางคืนต่อตอนเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านแล้วก็ไหว้พระก่อนนะขอนะโม3ครั้งนะขอนอบน้อมแต่พระพุทธองค์ไอ้พุทธองค์เนี่ยคอยปกป้องรักษาเราก่อนที่เราจะทำงานเราทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันมันก็เป็นมงคลก็เป็นนิสัยใจมันก็เย็นเวลาเจ้านายจะมาด่าใช่ไหมเราฝึกจิตมาแล้วโดยการที่เราภาวนาไงภาวนากลางคืนตอนเช้าเนี่ยเจ้านายด่าเรารู้ว่าเขาด่ามาเนี่ยมันจะผิดจะถูกเราก็นิ่งได้เราก็เฉยเป็นเรานิ่งได้เฉยเป็นแล้วเป็นยังไงเลยโยมเขาจะโกรธเราไหมเขาก็ไม่โกรธมาถึงปีเอาไปเลยสองขั้นเอาไปเลยเงินเดือนขึ้นนะดีไม่ดีนะโบนัสได้มากอีกทำการงานเขาเพราะอะไรเพราะเราปิดปากเป็นปิดหูเป็นปิดตาเป็นใช่ไหมแต่เราปิดตาไม่เป็นไปมองไปจ้องไปทำร้ายคอยไปดุคอยว่าไปทำความไปจับผิดเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตามองแล้วมันปิดตาไม่เป็นหูได้ยินอะไรมันติดหูไม่ได้เมื่อได้ยินแล้วปากมันคันมันอยากจะพูดกันมามันนิ่งไม่ได้เฉยไม่ได้แล้วพูดไปล่ะมันดีหรือร้ายล่ะพูดไปมีแต่ความร้อนมีแต่ผุมีพังมีแต่ศัตรูใช่ไหมมีศัตรูมีมิตรไหมไม่มีเลยใจร้อนมันจะมีมิตรไหมไปติไปว่าไปข่าวเขาอย่างนั้นไม่มีแม้เราต้องเฉยได้ติได้ทั้งนั้นได้นี่คือการปฏิบัติในการภาวนาผลของเราเนี่ยเอาไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็มีสุขอยู่วัดก็มีสุขอยู่บ้านก็มีสุขอยู่ที่ทำงานก็มีสุขไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะเราไม่เอารู้เราเอาคำสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าสอนบอกว่าถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาแล้วเนี่ยมีกิเลสนะเราจะไม่เป็นปุถุชนเราจะเป็นอริยบุคคลเราก็ต้องพิจารณาตัวเองให้เข้าใจว่าเราอาศัยกายเราอยู่เนี่ยมาอยู่วันหนึ่งพุทธองค์ก็บอกว่ากายเนี่ยมันต้องแก่นะธรรมชาติยืมเข้ามากายเนี่ยมันยังเจ็บนะกายเนี่ยมันต้องตายนะกายแก่ไหมแก่กายเจ็บไหมเจ็บกายตายไหมตายทุกคนก็ต้องตายก่อนทุกคนใช่ไหมมีความแก่มาเยือนความเจ็บมาเยือนความตายก็มาเยือนนะก่อนเก็บตายก็มาเยือนเราก็ต้องไปแต่ขณะที่เรายังไม่ตายเราสร้างอะไรไว้บ้างล่ะบุญสร้างไว้บ้างไหมบารมีมีไหมอายาทรัพย์มีไหมที่เราทำอ่ะถ้าเราไม่มีเราไปไหนแล้วกินบุญเก่าหมดมันก็ไปวิบากนี่ก็ทุกขติสิทุกขติไปไหนโยมนะอบายภูมิ4ตั้งสัตว์เดรัจฉานลงไปลงถึงสัตว์นรกเพราะเราไม่สร้างบุญน่ะสร้างบาปอ่ะมโนกรรมอ่ะจะไม่มโนไม่คิดดีอ่ะไม่คิดไม่ดีมันก็ไปบาปพอดีเมื่อคิดไม่ดีใจมันก็ร้อนวจีมันก็พูดไม่ดีการกระทําก็โมโหโตโตความไม่พอใจเกิดขึ้นในอาการหน้าตาท่าทางมันบอกอาการว่าไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะสติมันไม่มีนะสัมปัญญะมันไม่มีสติขาดสัมปัญญะไม่มีใจมันก็ร้อนเมื่อใจมันร้อนมันก็สั่งกายให้มันร้อนนะใจมันร้อนใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาจึงให้มาฝึกจิตไงฝึกจิตที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดว่าฝึกจิตรู้จิตเนี่ยนะฝึกจิตรู้จิตเนี่ยรู้จิตเห็นจิตนะเดินตามมรรคเดินทางใกล้นิพพานเจียวใช่ไหมรู้จิตเห็นจิตเนี่ยเดินตามมรรคเดินทางใกล้นิพพานเจียว
ใช่ไหมจะไม่เดินใกล้นิพพานล่ะเพราะมรรคเนี่ยมันเดินไปสู่อริยบุคคลทีนี้เราจะไปสู่อริยบุคคลได้เราก็ต้องพิจารณาอวิชชาให้มันหมดไปให้พิจารณากายนะเราอาศัยมันอยู่ชั่วครู่ไม่เกินร้อยปีก็ตายมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่นู่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละมันเป็นอะไรล่ะเป็นธาตุที่ธรรมชาติให้ธาตุเรามาอาศัยอยู่จิตมาจากไหนแล้วจิตก็มาจากกรรมคือการกระทำของเราไงชาติที่แล้วสร้างบุญมาจะเกิดเป็นมนุษย์นะชาติที่แล้วถ้าสร้างบาปจะเกิดเป็นมนุษย์ไหมจะมาฟังธรรมที่หลานธรรมนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะเราสร้างกุศลมาไงมีผู้ฉลาดสร้างมาสร้างบุญจะเกิดเป็นมนุษย์ถ้าสร้างไม่สร้างบุญวิญญาณก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมที่เราเห็นมองจะเป็นกระรอกก็ดีแมวก็ดีหรือสุนัขก็ดีที่มันผ่านไปผ่านมาเนี่ยจิตมันก็มาจากใครละมันก็มาจากมนุษย์นี่แน่เพราะมันไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยมันก็เลยกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะธรรมชาติก็สร้างมาอย่างนั้นดังนั้นการที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่อจะหนีอบายภูมินี่ได้บูดบ่อนรกนี่ได้ก็ต้องฝึกสร้างบุญฝึกจิตได้เดินทางให้ถูกนะฝึกจิตเราจะเดินทางให้จบได้ก็ต้องเดินตามมรรคมรรคคืออะไรอ่ะมรรคมีเดินไปหาศีลใช่ไหมจิตเดินไม่จิตเป็นเดินไม่หาศีลง่ายก็มีสติมีสัมปชัญญะกลุ่มจิตให้เดินไปหาศีลใช่ไหมจะคิดใช่ไหมคิดดีมันก็เป็นศีลคิดไม่ดีมันก็ทุศีลเมื่อทำดีมันก็เป็นศีลใช่ไหมเมื่อเราทำไม่ดีมันก็ทุศีลอยู่ใช่ไหมศีลมันก็ขาดก็อยู่ที่สติของเราสัมปชัญญะของเรานี่แหละที่เรามาฝึกเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิเราฝึกตรงนี้เพื่อให้จิตมาเดินทางให้ถูกใช่ไหมถ้าจิตมาเดินทางไม่ถูกงั้นมาเดินผิดหลงลืมใช่ไหมเขามาติเขามาว่าหน่อยเอาแล้วมาโหโถโสขึ้นมาทันทีเลยขาดสติขาดสัมปชัญญะก็ว่าเราเนี่ยเราไม่ผิดก็ว่าเรากับพระเจ้าบอกเราไม่มีแต่ธรรมชาติเรามันอยู่ตรงไหนล่ะก็เรานั่งอยู่เนี่ยอันนั้นมันธรรมชาติก็ตั้งมากลิกวัฏธาตุสักกวัฏธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนนะสักกวัฏธาตุคือธาตุสี่เรามีธาตุสี่มีก็มีอะไรแล้วจิตล่ะไอ้จิตคือธาตุรู้เมื่อธาตุสี่ก็ธาตุรวมกันมันก็เป็นขันธ์ห้าเพราะเรามีขันธ์ห้าเกี่ยงมาเกิดไงมีรูปนะเราก็มีรูปมันก็มีเวทนาในรูปเมื่อมีเวทนาในรูปก็มีสัญญาจำได้หมายรู้ที่รูปนั้นมีสัญญาก็มีสังขารปรุงแต่งรูปอีกนะว่ารูปเราไม่สวยเลยรูปเรากี้เหร่เลยชาติที่แล้วไม่ทำก็ไปเสริมหน้าเสริมตาไปเสริมตะโมกนะไปเขียนคิ้วไปใส่คิ้วปลอมไงไปเสริมตรงนี้เสริมให้มันสวยให้ตะโมกมันโด่งขึ้นมาก็นี่ก็เพราะจากอะไรล่ะเพราะว่าชาติที่แล้วเราไม่ได้สร้างบุญไม่ได้รักษาศีลมาเราจึงเกิดมาเป็นกิเลสแต่เรายังมีบุญอยู่เราก็ไปเสริมเนี่ยเราก็ยังหลงรูปอยู่นั่นแหละเพราะเราหลงรูปเนี่ยเราไปยึดรูปเนี่ยถึงเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วไว้จะว่าอุปาทานยึดขันธ์ตั้ง5เป็นกองแห่งทุกข์นะธรรมวัดเช้าอ่ะอุปาทานยึดขันธ์ตั้ง5เป็นกองแห่งทุกข์ในนี้เราก็ไปยึดรูปดิรูปเราไม่ดีรูปเราไม่สวยรูปผิวเราดำรูปเราไม่เด่นรูปแล้วก็เสริมไปเรื่อยนั่นแหละการเสริมเพื่อให้สวยให้เขาติดตัวนั่นแหละเมื่อหลงเวทนาหลงแล้วก็มีราคะเกิดที่อยากจะสวยอย่างงามนั่นแหละแล้วก็อยู่ในวัฏฏะอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนหรอกนะเดี๋ยวเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดแต่พระพุทธเจ้าชี้ทางบอกมรรคเดินนี้นะพิจารณากายของเราเนี่ยนะว่ากายของเราอาศัยมันอยู่มันจะสวยมันจะงามหรือไม่สวยมันไม่งามแค่เราก็อาศัยสร้างความดีได้นะรูปร่างเรากิเลสสร้างความดีได้ไหมรูปเราสวยสร้างความดีได้ไหมรูปเรางามสร้างความดีได้ไหมรูปเราเตี้ยก็โตแต่เราสร้างความดีได้ไหมก็ได้จ้ะเนี่ยความดีอยู่ที่ไหนความดีอยู่ที่จิตไงจิตทำความดีนะมั้ยเมื่อจิตเนี่ยเมื่อทำความดีเนี่ยจิตมันเป็นนายกายเนี่ยเราอาศัยไม่อยู่ไปธรรมชาติมันสั่งให้กายทำอย่างโน้นให้กายทำอย่างนี้ให้กายทำอย่างนั้นกายมันก็ทำบุญให้มันก็มาเนี่ยสั่งให้กายมาทำบุญมั้ยเราก็มาบวชละกายมาทำบุญนะเราก็มาวัดอาหารหวานข้าวให้พระภิกษุนิกายมาสั่งเพราะจิตมันเป็นกุศล
นะถ้าจิตมันอกุศลว่าอาทิตย์นี่โอ้โหวันหยุดนี่เราไปพักผ่อนเนาะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หน้าหนาวไปเชียงใหม่เชียงรายนู่นตอนนี้กำลังหนาวเนาะไปตรงนั้นเราจะได้ทําบุญไหมเราก็ไม่ทำแต่ที่เกิดมีกรรมมาบังเลยโยมไปปั๊บเนี่ยเรารถวิ่งไปเนี่ยเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราเห็นไหมว่าเราไปไม่เคยทำความผิดอะไรไอ้โชเฟอร์น่ะมันหลับในมันก็พารถไปคว่ำนะมดเยอะแยะไปทั้งที่คนนั่งไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยแต่ไอ้โชเฟอร์คนเดียวมันพารถไปคว่ำตายไหมไม่ตายมันก็ขาหักมั่งแขนหักมั่งเพราะอะไรล่ะเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเราอยู่บ้านเรามาวัดมันจะมีไหมเนี่ยมันก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นการที่เรามาแล้วมาปฏิบัติเนี่ยเรามาสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือมาฝึกจิตเดินทางให้มันถูกทางนะเดินทางให้มันถูกทางนั้นเราก็ต้องพยายามนะตั้งใจในการปฏิบัติตั้งใจขึ้นมาทำบุญทำกุศลขึ้นมาภาวนากันเราไม่รู้ว่าวันตายเราจะมาเมื่อไหร่ใครจะรู้มั้งไหมว่าวันตายอย่างอาจารย์ธรรมนุเนี่ยธรรมนุเนี่ยใช่ไหมมันสามารถกับอาตมาจริงแต่ไหมความป่วยไข้อาตมามากกว่าอาตมาทั้งทรวงอกเลยโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคความดันสูงอันนี้โรคกระดูกอีกแล้วต้องไปผ่ากระดูกอีกแล้วเนี่ยมันมาเนี่ยใครๆก็บอกตายแน่ตายแน่แต่มันก็ยังไม่ตายก็ยังไม่ผ่าอยู่แน่แต่อาจารย์ธรรมนุตายแล้วตายอะไรเข้าห้องน้ำออกมาตายเพราะบุญมันหมดไงจะไปหาหมอก็หาไม่ทันเพราะอะไรเจ้ากรรมมาฝังไว้ซะก่อนมันคนเรามันไม่แน่นอนจะแม้อายุน้อยกว่าอาจตายก่อนอายุแก่กว่าจะแม้อายุแก่กว่าอาจจะตายก่อนอายุที่น้อยกว่ามันไม่มีมันเป็นอนิจจังพระพุทธเจ้าบอกอนิจจังอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่แน่นอนความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเราแต่แล้วเราก็ต้องฝึกจิตของเราเดินทางให้ถูกสร้างบุญให้เกิดสร้างกุศลให้มีเนี่ยไหมเมื่อบุญเกิดกุศลมีคืออายะเมื่อบินกุศลมีคือมีอะไรล่ะอายะทรัพย์สี่กุศลเป็นผู้ฉลาดเอาอายะทรัพย์ไว้ในจิตในใจของเราจะมีอายะทรัพย์ในจิตในใจใจแล้วถึงอายะทรัพย์ในที่เราเสียสละไปก็ดีเนี่ยไหมมีเสียตลาดไปก็ดีอะไรก็ดีมันก็จะแนะนำของเรามีสติเดินทางไม่ผิดเพราะแสงสว่างปัญญามันก็เกิดขึ้นเรียกว่าเดินทางไม่ผิดอย่างนั้นเราเดินทางผิดนะหลงทางนะหลงทางเมื่อเราหลงทางเราจะไปทางไหนล่ะบางคนเนี่ยไม่มาปฏิบัติก็จะหลงทางไปเรื่อยดังนั้นการกระดีกำจัดความหลงได้ก็มาสร้างสตินะแล้วสร้างสัมปัญญานะตามคำที่พุทธเจ้าชี้ทางบอกในสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4เนี่ยมันใช้ทั้งวัดทั้งจักคารวาสน่ะนะโยมนะทั้งใช้วัดทั้งใช้ตวัดไม่ใช่ว่าเรามาฝึกสติปัฏฐาน4อยู่ที่วัดไม่ใช่คารวาสก็ใช้ได้สติคืออะไรรู้กายว่ากายเนี่ยกำลังทำอะไรอ่ะขับรถก็รู้ว่าขับรถกำลังทำงานก็รู้ว่าเรากำลังทำงานเราถูบ้านเราก็รู้ว่าเราถูบ้านเรากำลังหุงข้าวเราก็รู้ว่าเราหุงข้าวเรากำลังพิมพ์ดีดเราก็รู้กำลังปีดเรากำลังแบกหามเราก็รู้ว่ากายกำลังแบกหามเราก็รู้ตรงนั้นเนี่ยให้จิตรู้ว่าแบกหามมาแล้วเห็นกายแล้วเห็นเวทนาไหมเวทนาเมื่อแบกมันน่ะกายนะแบกกายเมื่อเวทนาเกิดขึ้นโอ้โหแบกมันหนักจังเนี่ยเวทนาทุกเกิดขึ้นใช่ไหมทุกข์เกิดขึ้นอ้าวทำไมเราต้องมาแบกเราต้องมาไปทุกข์เพราะอะไรล่ะเพราะชาติที่แล้วเราไม่สร้างบุญเกิดขึ้นใช่ไหมจึงเกิดมาต้องหาเช้ากินค่ำกินไปวันหนึ่งไม่มีอายะทรัพย์ไม่มีทรัพย์ที่อยู่เป็นเสบียงไม่มีแต่ที่ธนาคารใช่ไหมไม่ร่ำรวยต้องหาเช้ากินค่ำอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้สร้างบุญเข้ามาไงเราไม่ได้สร้างบุญไม่เคยถวายทรัพย์เลยไม่เคยเลยถวายโรงพยาบาลเลยเราไม่เคยเอาอาหารหวานคาวให้พระภิกษุสงฆ์เลยที่สืบทอดศาสนาเราไม่เคยให้เลยเราไม่เคยให้อภัยใครเลยนะอภัยทานไม่มีเลยมีแต่เอาอย่างเดียวแต่ไม่มีการให้เมื่อเอาก็เลยยึดไงเราไปยึดมั่นถือมั่นอุปาทานความยึดเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมยึดไปหมดเลยใช่ไหมเราไม่ละนี่ใช่ไหมพุทธเจ้าบอกให้ละนะให้ละอะไรเกิดขึ้นเราอย่าไปยึดมาละมันซะคือความสุขนะถ้าละได้คือความสุขถ้าละไม่ได้ดียึดคือความทุกข์ตอนนั้นเราจะไงก็ต้องมาฝึกละฝึกวางฝึกนิ่งฝึกเฉย
ที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ไงหลวงปู่เหลียงก็บอกว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าไปยึดมันนะละมันเสียหลวงปู่ทองหวานก็บอกว่าอะไรเกิดขึ้นนะเรามีตัวผู้รู้แล้วก็เฉยเฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยถ้าเราไปดิ้นมันก็ทุกข์ใหญ่เลยใช่ไหมยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะทุกกายก็ดีทุกใจยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งทุกข์ใช่ไหมหลวงพ่อสนองว่าไงอะไรเกิดขึ้นก็นิ่งนิ่งมันไว้อย่าไปโวยวายนั่นเดี๋ยวมันก็ดับเพราะมันเป็นอนิจจังใช่ไหมเกิดดับเกิดดับถ้าเราไม่โวยวายล่ะเสียหายเลยถ้าเรารู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งๆเอาไว้รู้นิ่งนิ่งนิ่งเอาไว้นะนิ่งนิ่งเอาไว้มันเกิดดับอยู่แล้วใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปัจจัยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอะไรที่เกิดไม่ดับมีไหมไม่มีในโลกมีเกิดดับทั้งหมดคุณจะเป็นต้นไม้ก็ดีชีวิตอยู่ถ้ามีมาต้นไม้ก็ดีหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ดับหมดใช่ไหมสิ่งที่มีชีวิตที่มีวิญญาณกับสิ่งที่มีชีวิตไม่มีวิญญาณนะสิ่งที่มีชีวิตที่มีวิญญาณก็พวกอะไรอ่ะพวกมนุษย์พวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีวิญญาณมันต้องไปรับใช้วิญญาณนี้ต้องไปรับกรรมใช่ไหมแต่สิ่งที่มีชีวิตไม่มีวิญญาณล่ะไม่มีความรู้สึกอ่ะต้นไม้เนี่ยมันจะรับกรรมไหมมันหมดอายุมันก็หมดไปเลยตายซากไปเลยใช่ไหมไอ้ลูกรุ่นใหม่มันก็ขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วไอ้ต้นนะเป็นซากไปเลยเมื่อซากไปแล้วเนี่ยนานการมันก็เป็นหินมันเป็นดินก็เป็นหินไปต้นไม้อ่ะใช่ไหมหินก้อนใหญ่ๆใช่ไหมไม่จะกลับยิ่งจะมาเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อีกไม่ได้แล้วที่จะเกิดเป็นนั่นเป็นนี่คือลูกใช่ไหมอย่างมะม่วงเนี่ยเกิดมาใช่ไหมเมื่อหล่นออกมาแล้วมันก็จะเกิดเป็นมะม่วงมันจะเกิดเป็นฝรั่งไม่ได้หรอกแต่จิตที่มีวิญญาณล่ะเห็นไหมมนุษย์ที่มีที่กายที่มีวิญญาณล่ะคุณเกิดมาเป็นมนุษย์คุณสามารถเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ก็สามารถเกิดเป็นเทวดาได้เป็นลูกกับเทวดาก็ได้เพราะวิญญาณต้องไปเกิดนะธรรมชาติก็สร้างมาอย่างนั้นแต่กายก็ไปเผาเหมือนไอ้ไม้ที่เขาไปทำฟืนนั่นแหละเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ที่เราตรวจกันน่ะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ดีมานั่นก็ดีเรามาฝึกจิตของเราเดินทางให้ถูกนะถึงจะนำความสุขมาให้ถ้าเราเดินทางไม่ถูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียแต่เวลาป่าว่าชาตินี้เกิดมาทั้งทีไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่สะสมบารมีเลยแล้วต่อไปมันก็ลำบากนะเมื่อลำบากเมื่อท้ายชีวิตเราจะไปเกาะอะไรล่ะเราจะไปยึดอะไรเพราะเราไม่เคยทำเลยเราไม่เคยปฏิบัติเลยเราไม่เคยสร้างบุญเลยเราไม่เคยสร้างความสงบเลยใช่ไหมเมื่อเราไม่สร้างความสงบเราก็โวยวายที่อุจจะตายแล้วก็ดิ้นหาจะหนีความตายคนหนีได้ไหมความตายเพราะคนหนีไม่ได้มาถึงที่แล้วมันก็ตายก็ทุกคนพยายามนะต่ออายุอย่างงู้นอย่างนี้มันก็หนีไม่พ้นใช่ไหมมันก็อยู่ไม่พ้นใช่ไหมกันมันหนีไม่พ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะเรายังไม่เห็นความดีเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนใช่ไหมถ้าเรารู้ไปไหนเราไม่กลัวใช่ไหมอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยอวัยวะภายในไม่ทำงานแต่ท่านรู้ว่าอยู่ก็ดีตายก็ดีค่าเท่ากันใช่ไหมพ่อท่านไปเนี่ยตายก็ไปสู่สุคติอยู่ท่านก็ทรมานไปเพราะอวัยวะใช่ไหมแต่ท่านไม่เคยโวยวายไม่มีใครรู้เลยแต่ภายในของท่านน่ะมันผุมันพังหมดแล้วมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้มาทนไม่ได้มันก็ผุพังวิญญาณมันก็ต้องออกเป็นปกติของเขาใช่ไหมแต่ท่านฝึกมาดีไงฝึกมาดีปฏิบัติมาดีเดินตามมรรคที่พุทธเจ้ามรรคสี่ผลสี่เข้าทางนิพพานไปทางนู่นใช่ไหมเดินตามมรรคสี่ผลสี่ท่านเดินไปอย่างนี้มาเดินไปตรงนี้เนี่ยท่านสั่งไว้ทางบนกรรมฐานก็เลยแนะนำบอกเนี่ยถ้าเราต้องฝึกขันติความอดทนฝึกจิตให้มันเข้มแข็งอย่าจิตมันอ่อนแอถ้าไม่เคยโวยวายถ้าไม่เคยบอกเราเจ็บแล้วเราทรมานแล้วเรานั้นถ้าไม่เคยพูดเลยมีแต่รอยยิ้มกับท่านตาก่อนจะตายก็ยังยิ้มอยู่ไม่ดุไม่ว่าไม่กล่าวไม่ขันใครเลยเพราะอะไรท่านฝึกมาดีนะท่านฝึกมาดีเดินทางจิตที่ถูกต้องนะท่านเดินทางถูกต้องก็เหมือนหลวงปู่สังวาลนั่นแหละใช่ไหมหลวงปู่สังวาลก็เดินทางให้ถูกต้องตอนที่ท่านจะมรณภาพหลวงพ่อสนองก็มีนิมนต์ท่านท่านก็เลิญอิทธิบาทขึ้นมาก็ต่ออายุได้2หรือ3ปีนะไปอยู่วิจัยยุทธนะใช่ไหมนะขี่ไหลทั้งคืนเลยอาตมาไปเยี่ยมนะหลวงปู่สังวาลเนี่ยขี่ไหลใช่ไหมท่านเอฟก็ดีท่านนิดก็ดีที่เจ้าวาดวัดนั่นน่ะวัดตาเมืองเท้าน่ะอาจารย์นิดน่ะใช่ไหมไปเย็ดขี้ทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมเห็นไหมหลวงพ่อสนองรู้ว่าไปตาบอกหลวงปู่ถ้าท่านก็ยัง
ดีอยู่ร่างกายไม่ผุพังเท่าไหร่ขอนิมนต์หลวงปู่อยู่เพื่ออะไรเพื่อญาติโยมเพื่อลูกหลานเพื่อนิกรรมะเพื่อญาติโยมก็มาหลวงปู่ไม่ต้องทำอะไรให้เขามากราบไหว้เพื่อสร้างบารมีสร้างบุญขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อสนองขอหลวงปู่เอาไว้ใช่ไหมหลวงปู่บอกอุ้ยมันพังหมดแล้วข้างในน่ะมันไม่อยู่ไม่ได้แล้วแต่ท่านก็อยู่ได้มาอีกหลายปีนะก็จะมาทิ้งพอมรณภาพทีเนี้ยที่สงไทยเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นก็อยู่วัดทุ่งนะที่เข้าไปนะท่านก็อยู่ได้เพราะอะไรเป็นที่พึ่งของญาติโยมไว้กราบไหว้เพราะท่านฝึกมาดีไงนั่นมาดีหลวงพ่อตะหนองบอกไม่ต้องทำอะไรแค่นอนนิ่งๆให้คนมากราบเขาก็ได้บุญแล้วนั่นท่านว่าอย่างนั้นไม่ต้องไปพูดอะไรไม่ต้องไปเทศอะไรนี่นะหลวงพ่อตะหนองแต่ของเราดีๆเนี่ยเรานิมนต์เนี่ยไม่ใครมาวันที่12กุมภาพันธ์วันแม่น่ะอาตมานำมาเนี่ย700กว่าคนมาที่ศาลาทรงไทยเนี่ยใช่ไหมไว้ตอนที่12มาตราสร้างเวลาเลิกใช่ไหมแล้วก็เราก็สวดมนต์อากาวัจจสูตรให้แล้วก็บอกนิมนต์หลวงพ่อต่ออายุถึง120ปีนักคนก็สาธุนิมนต์หลวงพ่อต่ออายุ120ปีคน700กว่าคนก็ปุ๊บหลวงพ่อก็มาจากข้างหลังเข้ามาแต่หลวงพ่อไม่อยู่อยู่อะไรล่ะอยู่12วัน120ปีวันที่24ท่านก็มรณภาพมาสิงหาวันที่12สิงหาขอให้หลวงพ่ออยู่120ปีนะถ้าอยู่ได้12วันท่านก็มรณภาพอันเนี้ยนะแต่ท่านไม่อยู่บอกว่าสบายใจตายท่านก็ไปสุขอยู่ท่านก็เป็นทุกข์ท่านก็ต้องตายไปดีกว่าท่านฝึกไว้เพราะการฝึกตรงนี้นะเราจึงมาชี้บอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีหลวงพ่อท่านนี้ท่านก็ทำมาอย่างนี้แล้วก็บอกให้เรามาฝึกเอาไว้ฝึกจิตเอาไว้บุญอยู่ที่จิตนะบาปอยู่ที่จิตสวรรค์อยู่ที่จิตนรกอยู่ที่จิตนิพพานก็อยู่ที่จิตนะฮะนั้นเราต้องเดินทางจิตให้ถูกถ้าเราเดินทางจิตไม่ถูกเนี่ยเราจะผิดทางนะโยมนะเมื่อเราผิดทางแล้วเนี่ยเราจะเดินหลงเมื่อเดินหลงแล้วเนี่ยหลงไปอายุไขมันนานนะหลงเป็นเปรตก็ดีหลงเป็นไอ้เปรตอสุรกายก็ดีหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีโดนเป็นสัตว์นรกก็ดีอายุไขมันนานเข้าใจไหมยิ่งอายุนรกนี่มันอายุนานเหลือเกินมันจะทรมานดังนั้นเราอย่าไปประมาทเลยถ้าเรามาไปประมาทเนี่ยมันจะนั่นขึ้นมานะสมัยก่อนในพุทธเจ้านะมีอะไรสมุทรเจ้าจะเสด็จเมืองหนึ่งมีนางคนหนึ่งที่นางทั้งหูนะเย็บอะไรเย็บเสื้อผ้านั่งหูก็ยิ่งพูดเย็บจักใช่ไหมก็เย็บจักเนี่ยรับจ้างเย็บจักเสื้อผ้าหรืออะไรเนี่ยนางช่างขูดคนหนึ่งใช่ไหมรู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จเมืองนี้ก็ดีใจเมื่อดีใจแล้วอยากจะไปเฝ้าพระเจ้าเพราะเคยมาเสด็จครั้งหนึ่งนางช่างขูดนั้นเมื่อฟังธรรมในครั้งนั้นสำเร็จโสดาบันตอนนี้เมื่อจะไปกราบพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองนั้นแล้วก็มีญาติโยมฟังธรรมเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเราจึงไม่เทศนาทักทีหนึ่งทำไมยังไม่มาเนี่ยทำไมไม่เทศนาท่านก็ยังเฉยๆท่านนั่งธรรมะก็ยังไม่เทศนาสักทีหนึ่งญาติโยมก็ถามทำไมเทศนาแต่ก็ไม่กล้าถามพระเจ้าก็บ่นอยู่ในใจสักพักหนึ่งนางช่างหูเข้ามาโอ้โยรอโยมคนนี้เองมารอโยมคนนี้เองปั๊บเมื่อโยมคนเนี้ยนางช่างหูเข้าไปที่ศาลาที่พระเจ้าจะเทศนานี่พระเจ้าก็เลยบอกว่ามาจากไหนล่ะนางเจ้าผู้จะพูดว่าไงรู้ไหมบอกหนูไม่รู้เจ้าค่ะใช่ไหมแล้วถามอีกทีจะไปไหนล่ะหนูก็ไม่รู้เจ้าค่ะนี่ญาติโยมเขาก็สงสัยเป็นทันทีเลยว่าทำไมอ่ะมาจากที่ไหนไม่รู้หรือจากบ้านหรือจากที่ทำงานไม่รู้จะหรือจะไปไหนล่ะก็จะไปฟังพระเจ้าก็ยังไม่รู้หรือที่มานั่งนี่มาฟังพระเจ้าจะมาที่นี่ไม่ใช่หรือบอกหนูไม่รู้เจ้าค่ะนี่พระเจ้าก็สงสัยก็รู้ว่าญาติโยมก็สงสัยก็เลยถามอีกครั้งอ่ะมาจากไหนล่ะไม่รู้เจ้าค่ะจะไปไหนล่ะรู้เจ้าค่ะทีนี้คนฟังก็ชักหงึกงักเละคนนี้ยังไงกี้บอกไม่รู้แล้วรู้อีกแล้วใช่ไหมในพระเจ้าทรงอธิบายให้โยมเขาฟังทีหมายความว่ายังไงหนูมาจากไหนหนูไม่รู้ว่าหนูเกิดมาจากใครมาจากเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานที่หมดกรรมหรือเป็นมนุษย์ที่หมดอายุไปแล้วมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกเนี่ยหนูไม่รู้
แล้วจะไปไหนหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปนรกหรือไปสวรรค์หรือจะไปไหนหนูก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วถามอีกทีนึงท่านบอกว่ามาจากไหนก็หนูไม่รู้ว่าหนูมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์หรือหนูมาจากเดรัจฉานหรือสัตว์นรกที่จะมาเกิดเนี่ยเราไม่รู้จะไปไหนอ่ะรู้สิรู้ไปไหนเพราะว่าโยมนั้นก็โสดาบันเคยฟังคำมาติและโสดาบันรู้จะไปไหนอ่ะไปสุคตินะไปสวรรค์เพราะเป็นโสดาบันไม่กลับเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้การที่เรามาฝึกหรือการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะถึงพระเจ้าท่านนิพพานไปแล้ว 2,560 ปี60ปีแต่พระเจ้าพูดกับอนุนว่ายังไงว่าเราเนี่ยพระธรรมเป็นตัวแทนกับพระเจ้าตัวแทนกับพระองค์ก็ยังอยู่ไงธรรมะที่อาตมาสอนเนี่ยใช่ไหมเสียมาสอนเนี่ยไม่ใช่ธรรมะอาตมานะเป็นธรรมะของพระเจ้าแต่พระเจ้าเอาธรรมะมาบอกกล่าวให้โยมทำกันมาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะมาฝึกจิตให้เดินทางให้ถูกเราจะได้เดินทางไม่ผิดทางเหมือนนางจังหูดนะใช่ไหมเดินนางจังหูดนะเดินไปโสดาบันแล้วเขาเดินไม่ผิดแล้วเขาตายก็เขาไปสวรรค์แล้วนะเป็นโสดาบันแต่เนี้ยเราล่ะถึงเราไม่ได้เป็นโสดาบันแต่เราก็ได้โสดามรรคในการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมาละบาปทั้งปวงได้เนี่ยไหมทำกุศลเนี่ยบาปคืออะไรอ่ะกิเลสน่ะกิเลสที่เศร้าหมองอ่ะทำกุศลกุศลไปผู้ฉลาดทำให้ถึงพร้อมทำความฉลาดที่ถึงพร้อมอยู่เสมอจิตมันก็ขาวสะอาดนะจิตก็เป็นอะไรอ่ะจิตที่ตัวพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานจิตก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจก็สะอาดใช่ไหมมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอรหันต์อยู่ที่ใจนี่จิตสะอาดไหมสะอาดเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์อยู่ที่ใจมันก็จิตสะอาดเลยใช่ไหมนั่นเราต้องฝึกจิตตรงเนี้ยฝึกจริงเราจะอะไรละอดีตมันซะให้ดูอนาคตมันบาปกรรมที่ทำมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนองคุลีมานน่ะมันคิดมันก็เศร้าหมองละมันเลยเราจะละไม่ได้ไงเราก็เอาเกาะปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะปัจจุบันเราทำอะไรก็จิตก็เกาะที่ปัจจุบันปัจจุบันทำอะไรก็จิตจะเกาะไว้ตรงนั้นนะมีสติรู้ว่าเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมีสัมมยะรู้ตัวทบพร้อมการทำเนี่ยมันมีโทษไหมอ่ะมีคุณหรือมีโทษล่ะแล้วต้องดูตรงนี้ด้วยนะมั้ยถ้าโทษเนี่ยคือบาปกรรมถ้ามีคุณเนี่ยคือบุญทําไปแล้วเป็นบุญมีคุณใช่มั้ยถ้าทําแล้วบาปกรรมเข้ามาแล้วเราก็อย่าไปทําเพราะสติมันก็จะห้ามใช่มั้ยสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเนี่ยมันบาปเราก็อย่าไปทําซะเมื่อเราไปทํามาตั้งสติเนี่ยไม่มีสติมันก็มีศีลศีลคือสติสติสมบูรณ์ศีลก็บริบูรณ์ถ้ามีสติตลอดชีวิตศีลก็มีตลอดชีวิตหลวงปู่สังวาลบอกถ้าเรามีศีลตลอดชีวิตไม่ด่างพร้อยเลยนั่นเนี่ยคือโสดาบันจะทำไงอ่ะไม่ด่างพร้อยก็ต้องสร้างสติอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้มันด่างพร้อยคอยทวนศีลเราอยู่ตลอด5ข้อใช่ไหมมีสติศีลมันก็ไม่ขาดเมื่อขาดเพราะสติมันไม่ดีใช่ไหมนั่นเราก็พยายามฝึกฝนของเรานะอันนี้ก็เรียกเดินตามศีลเดินตามมรรคเดินตามที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ก็เรียกฝึกจิตนะเพื่อเห็นจิตเมื่อรู้จิตเห็นจิตเนี่ยศีลมันก็บริสุทธิ์เพราะไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตปั๊บจิตเป็นคิดอกุศลเราก็ไม่รู้เรียกว่ามโนกรรมนะเราก็ไม่รู้มโนกรรมปั๊บเนี่ยมโนกรรมมันเป็นใหญ่วจีกรรมกายกรรมมันเป็นลูกน้องนะมโนกรรมก็สั่งว่าไม่พอใจแล้วให้วจีกรรมไปด่าไปติไปเตียนไปว่างเขาไปอาละวาดเขาใช่ไหมกายกรรมไปทำอาละวาดเขาไปจองเวรจองกรรมกับเขานั่นแหละมันสั่งมาจากจิตดวงเดียวนะอันนี้เป็นลายอกุศลกรรมตอนนั้นเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลโดยการฝึกจิตรู้จิตของเรานะฝึกจิตรู้จิตของเราวันนี้อาตมาก็สมควรแก่เวลาที่เอาธรรมะของพุทธเจ้าก็เรียกว่าจิตตังทันตังสุขวะหังฝึกจิตให้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะต้องฝึกอย่างนี้นะนำความสุขมาให้ถ้าเราไม่ฝึกจิตนำความสุขหายากอยู่นะเพราะกิเลสมันไปขวางทางอยู่ขอสมควรแก่เวลาขอเอวังมีรัปกาลัจฉนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์หลวงพ่อจรัญพรจรัญสุจิโตนะครับวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเจอเลยครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปแก่คุณเจ้าได้เลยอันนั้นบวชชายกับพระขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนแล้วเดี๋ยวรับของฮะอาสักหน้าลุกขึ้นมารับแต่ก็ฮะเรียนเชิญนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมประเคียนพระคุณเจ้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเวลา 15:30 นาทีจะมีการสวดมาติกาบังสุกุลในการประชุมเพลิงพระอาจารย์ธรรมนุอัตรักโขอายุท่าน53ปีพรรษา32นะคะท่านบวชตอนบวชเนนนั้นเขาไม่นับพรรษานะคะเขานับที่พระท่านก็บวชเนนมาตลอดจนกระทั่งเป็นพระได้ถึง32พรรษาค่ะก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านก็มากันเยอะทีเดียวจากสาขาต่างๆแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันตลอดที่ได้สวดพระพิธรรมถวายมานะคะตั้งแต่วันที่7จนถึง13และวันนี้เชิญศพออกประชุมเพลิงค่ะก็นิมนต์พระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรมที่ได้ยินข่าวนี้อยู่ร่วมกันประชุมเพลิงนะคะครูบาอาจารย์เพราะนั้นคอร์สสมาธิของวัดธรรมชัยต้องเลื่อนด้วยเหตุผลนี้ค่ะเพราะนั้นญาติธรรมที่จะไปใครหลงมานะไปเล็กกราบขออภัยแล้วท่านน่าจะดีใจนะท่านจะได้เผาศพครูบาอาจารย์รูปหนึ่งถ้าไม่ใช่เหตุนี้เราจะไม่เลื่อนนะคะเพราะนั้นขอความเมตตาเข้าใจตามนี้เพราะเป็นบุญค่ะพระครูบาอาจารย์นี่ถ้าท่านเกิดเปิดคอร์สวันนี้ท่านก็ต้องอยู่นะคะไม่ได้มีโอกาสมาประชุมเพลิงครูบาอาจารย์เผาศพพระอาจารย์นะคะก็ขอให้ถือเป็นบุญค่ะขณะนี้โยมก็ได้เอาปัจจัยมาอาโมทนาค่ะถ้าประสงค์จะถวายพระอาจารย์เราจะเก็บให้นะคะสาธุค่ะค่ะมีโยมยังมาถวายอีกนะคะค่ะโมทนาสาธุนะคะสำหรับญาติธรรมของเราซึ่งอ่ะเป็นอะไรอ่ะอาหารไหมอาหารเหรอยาค่ะเดี๋ยวต่อไปพระอาจารย์จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะก่อนที่เราจะแผ่เมตตากราบพระค่ะอนิจจาวจสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาวจตรัมมินูมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุติจันติเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเตสังวูปตมูสุโคดับสังขารเหล่านี้เป็นสุขหนอสาธุรับพรนะโยมนะยาธาปุราปริปุเรนติสร้างกลางห่วงน้ำอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติฐานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปูเตละโลกนี้ไปได้แล้วจะนานอิจิตังปัจจิตังทุมังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วยิปมีวัตมีจันตุนจงสำเร็จโดยชาปานตาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนนาโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติยาโตยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี
ัพพีวิติโยวิวานชันตูความจังไรทั้งปวงจงบำลาไปตาปโรโควินาสตูโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีกทานสุขีติคายุโกปวะท่านจงมีความสุขมีอายุยืนอภิวาทรติริตนิจังวุตาปัจจายิโนจัตตาโลธัมมาวาทันติอายุวันุตุขังปรังปอนติปการคืออายุวันนาตุขาปาราย่อมเจริญก็ผู้มีปกติกราบไหว้ดังนี้แลเพราะว่าตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพเทวตาก็เราเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมาวุวาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาธาตุที่ปวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ